ปลี่ยนคนที่สองเอาคุณด้วยเริ่มปลดจากน้องผมนี้มหาน้องสาวเจ้าผีเหี้ยวสีเกรงน้องพี่บาดคอผมเคยยืนยันหากยาวกลับคืนบ้านเก่าเราก็คุณสนั่นวันวานด้วยนะครับที่ก็ไปกับนักเอกน้องนุ่นนะครับแล้วก็คุณคุณนุ่นด้วยนะครับขอบคุณด้านหน้าเวทีก็พี่ดูซิของคุณเหล็กน้องปาร์คนะครับขอบคุณนะครับเจ้าของรางวัลพี่จาน้องเนี่ยไปแล้วไม่กลับมาเลยทิ้งน้องสาวไว้อยู่บ้านดูซิมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นใช่จะหาความปลอดภัยจากตรงไหนพี่ก็เคยคิดบ้างหรือเปล่ากลับมาเนี่ยนะบอกเลยนะพอขึ้นหัวกระดานนี่ด่าเลยนะใช่ด่าเก็บเอาไว้พี่อะไรทิ้งน้องเป็นปีแบบนี้ใช่จะกลับหรือเปล่าจำทางกลับบ้านได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เบียวสีตายหาและมาซะแล้วพี่จ๋าน้องโอ้โหเดินหน้าบ้านไม่ได้พูดอย่างนี้เลยนะสบายดีนะพี่สวัสดีจ้าเมื่อกี้ได้ยินจะฮัดเชยอยู่แล้วใครบอกเป็นยังไงคะพี่จ้าดองพี่จำทางกลับบ้านได้อยู่เหรอพี่ลืมไปแล้วใช่ไหมว่ามีน้องสาวคนนี้รออยู่ที่บ้านพี่ยังนึกขึ้นได้อยู่เดี๋ยวว่ายังมีน้องสาวอีกคนพอดีว่าพี่รู้หรือเปล่าแสดงว่าพี่เนี่ยต้องติดผู้หญิงอยู่ในเมืองไปละไปละไปไหนละใจน้อยพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยอะมาถึงก็พูดอย่างเดียวเลยเอ้าปล่อยให้มันพูดบ้างสิมันอยู่ที่บ้านมันก็คิดถึงเดี๋ยวสิจ้าแล้วนี่ยังไงเนี่ยโหเอ็งทำไมเนี่ยเอ็งไม่ลืมคำสั่งแม่ให้เนี่ยคำสั่งแม่คืออะไรอ่ะพี่ก็เห็นแม่บอกอย่าทิ้งเพื่อนแม่อะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่ไหนล่ะนี่น้องเพื่อนนี่เพิ่ง15เมื่อวานเลยนะไม่เห็นที่ว่ารักแกะอยู่เขาไปทักบัตรมาเมื่อวานเนี่ยยังรักแกะด้วยนี่พอดีว่าพี่เนี่ยติดธุระภายในเมืองในจะเรื่องศึกสงครามในจะเรื่องของพระองค์ท่านเชเวลองที่พระองค์ท่านตอนนี้ไม่สบายพระทัยเลยว่าขาการเมืองก็ไม่ออกพระองค์ท่านเนี่ยสูญเสียหญิงที่รักไปนั่นก็คือมาเทวีแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงพี่อยากให้พระองค์ท่านนั้นกลับมามีความสุขแล้วก็ยิ้มได้อย่างเดิมแต่เนี่ยคิดไม่ออกก็เลยกลับมาตั้งหลักที่บ้านก่อนแล้วจะทำยังไงได้ล่ะพระองค์ท่านน่ะมันเสียดวงใจไปพี่น่ะเป็นแค่คนใกล้ชิดเขาพี่ช่วยเหลือเขาไม่ได้หรอกเดี๋ยวใกล้ตัวเดี๋ยวสิจะมองไปมองมาเนี่ยเองก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยอะไรของพี่เนี่ยถือว่าใช้ได้นะเนี่ยเออถ้าพี่คิดว่านะถ้าหากเองเนี่ยลองแบบแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันดีหน่อยเข้าไปอยู่ภายในเมืองคอยรับใช้อยู่ใต้พระเบื้องบาทขององค์เชเวลองพี่ว่าเองไปอยู่เป็นนางสนมได้เลยนะเนี่ยไม่ได้หรอกพี่จานองฉันเนี่ยเป็นสาวบ้านนอกฉันอยู่แต่บ้านนอกและอีกอย่างในเมืองฉันก็ไม่เคยเข้าสักครั้งเดี๋ยวฉันไปทำแบบเก๊ๆกังๆอ่ะฉันไม่กล้าหรอกเอางี้เดี๋ยวสิถือซะว่าเองช่วยพี่ช่วยประเทศชาติเดินทางไปขึ้นฟ้าพระองค์ท่านก่อนพระองค์จะชอบหรือไม่ชอบค่อยว่ากันอีกทีนึงเพียวสีฉันเองว่าก็ดีเหมือนกันนะเองนะไปปูทางไว้เลยพอเองได้เข้าแล้วเอาข้าสองคนเข้าไปด้วยจริงเหรอพี่หนูทำไมอ่ะหนูจะไปอยู่ไม่ได้นานนะทำไมอ่ะอีก2ปีหนูก็เกษียณแล้วเนี่ยจะกัดหูเลยรอเล่นนะเข้าไปเลยเอาลองดูก็ได้จ้ะไม่ต้องเตรียมข้าวเตรียมของไปกับพี่วันนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเสื้อผ้าสวยๆไปหาใส่ในเมืองตอนนี้เลยนะยังไงพี่ฝากดูบ้านด้วยนะไม่เป็นไรไม่เป็นดีแล้วมารักฉันด้วยนะได้เอ็งเตรียมตัวรอฟังข่าวกันเลยโอเคไปแล้ว